อย่าแซวผมว่าแกล้งร้องง่ายนะผมขอเลยนะผมสู้มาหลายปีแล้วจริงๆถ้ามันร่วมมันตายผมก็ตายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนี้ถ้ายังมีโอกาสผมก็ยังจะขายของอยู่ตอนนี้มันส่งผลยังไงกับธุรกิจของเราบ้างจริงๆผมค่อยๆดีขึ้นนะครับขอพักกันหน่อยอย่าแซวผมว่าแกล้งร้องง่ายนะผมขอเลยนะผมสู้มาหลายปีแล้วจริงๆคือมันก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นแบบผมต้องใส่แมสกั้นหายใจพูดแล้วก็เป็นนโยบายอย่างเงี้ยแล้วมันขายไม่ดีผมว่าคัดทุนอย่างเงี้ยผมก็ใช้หนี้มาตลอดอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้มีแบบที่มีประเด็นอะไรตลอดคือวันนี้มันผมเชื่อว่าเจ้าหนี้เข้าใจผมเชื่อว่าหัวไม้บางช่องอ่ะรู้ว่าผมใช้หนี้หมดแล้วด้วยทุกคนรู้แล้วก็เราตั้งใจดีทีนี้มันเหมือนว่าเราก็ยังสู้อยู่นะถ้าได้มีโอกาสได้สู้นะในเรื่องขายของนะแต่เรื่องคดีผมคือถ้ามันเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายศาลบอกให้จ่ายเราก็เป็นนี้เราก็จ่ายแล้วก็ทำงานหาเงินมาใช้นี่ครับพอมันเป็นอย่างนี้เหตุมันทำให้แบบสินค้าหรือตัวแบรนด์ของเรามันเชื่อถือน้อยลงคือวันนี้ผมขอบคุณคอมเมนต์เลยผมเตรียมใจเลยนะตอนที่เริ่มได้ข่าวว่าเอาแล้วโดนเล่นแล้วเนี่ยผมว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์แน่ทัวลงแน่อะไรเงี้ยแต่วันนี้มันเข้าไปมันก็ชื้นใจมันก็แบบเอ้ยไม่นะเรากินอยู่แล้วมันดีนะมันป้ากินอยู่นะผมกราบขอบคุณด้วยหัวใจเลยคือแบบเราอะไรที่เอาเข้าปากอ่ะแล้วมาสีมันไม่เหมือนมันมีปัญหาเงี้ยเราจะสุขภาพของลูกค้ามันก็เป็นกิจที่หนึ่งของเราเนี่ยเราพูดเราหากินตรงนี้แล้วอามาโดเนี่ยผมก็เอาทั้งชีวิตใส่ไปแล้วคือถ้าอามาโดมันตายผมก็ตายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงศาลแพ่งอะครับมีมุมมองว่าให้จ่ายตามสัญญาซื้อขายนะครับแต่ว่าคือเราอ่ะอันนี้ขออนุญาตนะในฐานะประชาชนคนไทยเรายังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์นะครับเราก็อุทธรณ์ไปตามขั้นตอนแล้วเรื่องจริงมันอยู่ในศาลแพ่งอยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องคือผมก็รอว่าถ้าวันหนึ่งสมมติอุทธรณ์และต้องจ่ายแล้วฎีกาไม่ได้หรืออะไรเราก็ต้องทำหน้าที่ตามที่ศาลนั้นสั่งให้จ่ายตามสัญญาซื้อขายครับ75ล้านรวมดอกเบี้ยรายละเอียดผมจำไม่ได้แล้วครับเรื่องอัยการเราจะไปร้องขออัยการไหมอันนี้ผมยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับแต่ว่าคือวันนี้ผมบอกว่าเอาจริงผมก็เครียดเพราะว่าตอนที่ผมมีดราม่าสมัยปี61อ่ะตอนนั้นผมลูกคนเดียวนะตอนนี้ผมลูก5คนผมก็เครียดกับคู่ค้าล่ะครับมีเรื่องของการเสียเครดิตอะไรตรงนี้บ้างคือทุกคนที่ทำการค้ากับผมมันรู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาครับเราก็คือเราก็เป็นน้ำพุ่งเรือสือวิ่งป่ากันมานะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องดูเหตุของการเกิดคือบางทีเราเนาะเราทำธุรกิจมันก็คือเรื่องของสัญญาซื้อขายคือถ้ามันมีอะไรอ่ะสุดท้ายผมมองว่าธุรกิจมันเป็นแพ่งแต่ว่าไม่น่าเอาเรื่องของส่วนตัวหรืออะไรมากดดันหรือยุ่งเกี่ยวนะครับระยะสอบถามคุณเชนได้เตรียมใจยังไงตรงไหมว่าวันหนึ่งถ้าหากมีคดีในคดีข้อหาช่อโกงเหมือนได้ไปเคลียร์ก่อนอันนี้คือตัวผมอ่ะก็ยังมองว่าผมมีหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นพอว่ามันคือสัญญาซื้อขายคือเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันก็ต้องจบด้วยว่าจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมหรือจ่ายมากหรือจ่ายน้อยนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่แบบมาช่อโกงแล้วผมอ่ะยังคือผมก็เป็นลูกหนี้ที่ดีหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทำมาหากินทุกวันเนี่ยมันเหมือนวันนี้ผมก็มีความเสียหายว่าโอ้คุณมาอันนี้1ใน20ของ SKU ของผมเนี่ยและอีก19ตัวที่ผมอ่ะก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างอะไรผมว่ามันก็ต้องให้ความยุติธรรมผมด้วยอันนี้ผมแจ้งก่อนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าพี่ๆสะดวกนะแต่ผมว่าคิดว่าเราก็ให้ข้อมูลกับพนักงานไปหมดแล้วนะครับสินค้าทั้ง4ล้านกว่าซองเนี่ยอยู่ในคลังที่สำนักงานผมหมดเลยนะครับคืออันเนี้ยจะตอบย้ำว่าคือผมมาเสียหายจริงๆแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผมก็มีพนักงานต้องดูแลมีอะไรเงี้ยนะฮะคือของทุกซองอยู่ครบหมดเลยนะครับอันนี้เราอยู่ครบและอยู่เกินด้วยคือมันมีทั้งหมด2ล็อตนะครับอันนี้เราอยู่ครบหมดเลยจริงๆแล้วทางเนี้ยพี่ตำรวจเองพี่กองปราบเองเนี่ยเคยได้เข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วนะครับแล้วก็ได้ดีแคร์แล้วว่าเราไม่ได้จำหน่ายเพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายหรือมาในบริษัทต่างๆนะครับ
พราะมันมีปัญหาอะไรต่อไปไม่ได้ถูกคืนทางกับทางคนที่คืออันนี้ผมมันเป็นข้อมูลที่จริงๆอ่ะผมให้การในศาลไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เองอ่ะผมก็มีโอกาสได้ฟังหัวกระแสนะผมก็จริงๆผมเสียใจเพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันค่อนข้างแบบเฮ้ยได้เหรออย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวผมนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปปรึกษาทีมกฎหมายเพิ่มนะครับแต่ว่าประเด็นคือถามว่าผมมีเอกสารจริงๆว่าไปให้เขาเนี่ยมารับของมาคืนนะอันนี้ผมให้ดูก็ได้ครับคือจริงๆอันนี้ผมขออนุญาตมาแล้วคือผมสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะสีเหลืองคือตอนที่เขาให้ผมเทสแล้วก็ส่งคออะไรกันเนี่ยบอกเอ้ยเราตกลงซื้อของคุณนะเป็นเม็ดสีเหลืองพอเปิดมากล่องแรกเจอเม็ดสีส้มอย่างเงี้ยผมถามพี่นักข่าวว่าพี่ตกใจไหมแล้วของมันไม่ใช่บาท2บาทนะแต่ทีเนี้ยโอเคมันก็มีการคุยกันแต่ถามว่าเราเองอาจจะเป็นคนโลกสวยที่ไม่ได้มีหลักฐานในการคุยแบบคือตอนนั้นเป็นเพื่อนด้วยครับนะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้มีแบบเอ้ยส่งโนติสไปนะว่าของมันมีอย่างนี้ก็จะได้รับการอธิบายแบบเราก็เชื่อว่าเขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขให้มันเป็นไปตามที่เขาเนี่ยเคยเสนอขายเราครับผู้ชายนิดนึงตอนแรกสาเหตุที่เราอ่ะไม่จ่ายเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะร้อยเหตุผลเขาว่าอะไรมันไม่ตรงจริงจริงอย่างนี้ครับผมขอชี้แจงว่ามันมีสินค้า2ล็อตนะฮะคือล็อตแรกเนี่ยผมพยายามจัดคือเขาจะพยายามบอกว่าผมมาขายดีแต่ผมบอกเลยว่าผมก็ขายของผมชอบขายของนะอันนี้ผมแบบผมเกิดมาผมชอบขายของตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยล็อตแรกอ่ะเป็นสินค้าที่ผมอ่ะขายยากที่สุดในชีวิตเลยผมไม่รู้จะบอกยังไงมันมีถึงขั้นว่าเอากล่องวางในช่องทีวีไม่ได้แล้วผมซื้อสื่อไปแล้วผมก็เราทำยังไงเราโยนเทปดีกว่าโยนสินค้าอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่าเสียหายเนี่ยมันมีอีกเยอะมันมีซื้อป้ายติดโฆษณาไว้ขึ้นไม่ได้เพราะโฆษณาไม่ผ่านนี่คือมันมีประเด็นจริงๆที่มันอยู่ในแพ่งหมดแล้วครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ